จ้าหนุ่มอาการคิดสิ่งคะที่ชีวิตช่วงปีใหม่หน่อยเป็นไงบ้างครับผมครับก็ปีใหม่เรางานเขาดาวเขาดาวครับ1วันครับก็อยู่กับแฟนคลับไปเขาดาวเดี๋ยวกลับไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมฮะช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับแค่กลับบ้านไปทานข้าวกับที่บ้านเท่านั้นเองครับผมส่วนคริสก็อยู่กับที่บ้านเหมือนกันครับไม่ได้ไปไหนเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นงานคู่รับปีใหม่ใช่เป็นงานแรกของปีใหม่เลยครับเป็นงานแฟนคลับยังเหนียวแน่นอยู่เลยปีนี้ใช่ครับก็เหมือนกับมาเจอกันในวันแรกของปีใหม่ด้วยครับเพราะคิดก็ไม่ได้เจอพวกเขาเลยครับใช่สิ่งแล้วปะก็อยู่ด้วยกันครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่งานเขาเรียกว่างานคืนข้ามปีละกันครับผมก็อยู่ด้วยกันอย่างวันนี้แบบว่าคุณมาฝากท่านเหมือนเดิมสื่อครับอุ่นจนอบอุ่นเลยครับใช่อุ่นจนค่อนข้างร้อนไงตกอาจจะอบอุ่นเพราะชุดเราด้วยนะใช่ครับผมปีนี้จะมีอะไรให้เราได้ติดตามนะครับสำหรับเราก็ยังมีแฟนมีตติ้งเรื่อยๆนะครับผมในปีนี้นะครับแล้วก็ในส่วนผลงานอื่นๆเนี่ยยังไงก็อาจจะต้องรอติดตามกันไปก่อนนะครับจริงๆมีโฟโต้บุ๊กที่เรายังถ่ายแล้วก็เรียบเรียงกันยังไม่เสร็จครับแต่นี่เป็นงานเก่าใช่ไปต่างประเทศไว้ใช่ไหมกำลังจะไปใช่ไหมใช่ครับส่งเดี๋ยวมีไปส่งชิ่งครับก็ใช่ครับครั้งนี้เท่าไหร่ครับถุงชิ่งเลยเนี่ยเหมือนจะเป็นครั้งที่สองครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ถามผู้จัดการนิดนึงได้ข่าวมามีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการอะไรกันไหมเปลี่ยนตัวผู้จัดการยังเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับแม่อยู่นี่ครับยังเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าพี่ผู้จัดการผมหนีเที่ยวแอบเที่ยวนิดนึงอะไรเงี้ยก็ฝากพี่มาดูแลแทนเฉยครับผมก็ยืนยันว่างานปีนี้ก็ยังผู้จัดการคนเดิมคู่ใช่ครับคนเดิมครับไม่ได้มีแบบว่าปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นถึงไม่มีข่าวที่ออกมาใช่ไหมลุงไม่มีครับผมไม่มีครับทราบข่าวมาแล้วนะไม่ทราบข่าวอะไรเหรอครับมีข่าวว่าแบบมีปัญหาอะไรหรือว่าผมเพิ่งรู้จักพี่เลยครับเพิ่งรู้จักพี่เหมือนกันครับครับล่าสุดไปมีแฟนมีที่จีนกันใช่ครับเป็นยังไงฉงชิงใช่ครับพี่ฉงชิงครับก็ไปเป็นรอบที่2แล้วนะครับแต่ว่าต่างจากเพราะฉะนั้นต้องแตกต่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชว์ของเกมหรือว่าร้องเพลงอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ซ้ำเดิมแน่นอนพอไปจีนไปบ่อยเริ่มพูดมีเริ่มพูดภาษาจีนยังเหมือนเดิมเลยครับผมใช่ปีที่แล้วเป็นไงปีนี้เหมือนเดิมเลยครับพูดได้เท่าเดิมเลยครับไม่ลองจะเรียนเพิ่มนะเผื่อว่าแบบเผื่อมันต้องมีงานที่นั่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมีแพลนยังครับใช่เพราะจริงๆช่วงนี้ก็ผมเปิดกล้องอยู่ด้วยครับพี่สิงห์ก็เปิดครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังไม่มีแก๊ปไหนที่จะไปเรียนนะครับปีนี้แบบละครเราจะแยกกันเยอะกว่าแฟนๆจะคิดถึงสำหรับงานคู่ก็ถ้าในพาร์ทของละครเนี่ยจริงเราแยกกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแยกกันมาปีแล้วด้วยใช่ครับยังไงก็ยังอาจจะยังเดิมๆครับอาจจะมีไล่กล้าหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอติดตามไปก่อนครับสำหรับงานต่างประเทศนะงานต่างประเทศจะมีโอกาสจะต้องไปมีงานละครมีอะไรนอกจากงานเป็นแฟนมีก็มีงานที่จะไปต่างประเทศเราอ่ะเคยมีแบบถ่ายนิตยสารอะไรอย่างงี้บ้างนะครับหรือว่าไปเดินสายโปรโมทที่สายต่างประเทศของเค้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังไม่มีผลงานอื่นนอกจากนี้คาดว่าปีนี้จะมีติดต่อเลยมั้งไม่รู้ครับแล้วไงคาดว่ายังไม่รู้แต่คาดหวังครับคาดหวังแล้วกันครับตาลุ้นครับตาลุ้นครับวางแผนปีนี้ยังไงบ้างจะมีอะไรจริงๆมันก็มีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ผู้ใหญ่มองแล้วก็วางไว้ให้เรา2คนนะครับผมแล้วก็แบบมันหลายๆอย่างมันก็เป็นความลับอยู่ยังไม่อยากเปิดเผยตอนนี้นะครับผมก็อยากให้ดูๆกันไปก่อนนี่เพิ่งต้นปีเองเพิ่งเดือนมกราอยู่เลยนะครับผมมีแน่นอนครับติดตามครับรู้สึกไหมครับมีแน่ครับบอกเลยขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับจริงๆอยู่นี่จริงๆอยู่นี่